พิมพ์นี่ไปเดี๋ยวเอาเด็กๆมาเต้นไม่ได้ไม่ได้ครูคุยก็ตื่นอยู่ที่บ้านนั่นแหละไหนเปิดหน้าจอคุยกันเปิดแล้วค่ะนี่เลยเวลามันแล้ว1นาทีใช่แต่เด็กๆก็ยังเข้ากันไม่ครบแล้ววันนี้เรียนเรื่องอะไรเหรอคะยังเป็นเรื่องเดิมอยู่เพราะว่าครูจะไม่ขึ้นเรื่องใหม่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าขึ้นเรื่องใหม่มันจะมาปะติดปะต่อกันไม่ถูกต้องให้คุณครูคนใหม่เขาขึ้นเรื่องใหม่ให้แต่เรื่องวันนี้เราก็ทบทวนเรื่องผลไม้กันไปก่อนเขาจะให้ทำอะไรหรือเปล่าคะมีสิคะแหมภาพของครูเปิ้ลไม่มีทางว่าเด็กๆจะได้เล่นหรอกจะได้นั่งเฉยๆหรอกมันก็ต้องมีงานเราก็ต้องเรียนกันเรียนนั่งเฉยๆไหนเปิดหน้าจอกันแล้วคุยกันเปิดแล้วค่ะใครเป็นตัวแทนเป็นหัวหน้าชั้นขุนคนปลายเข็มคุณนึกว่านิน่าก็เห็นใช่อ๋อเห็นไหมเริ่มค่ะหัวหน้าชั้นเตรียมนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เห่าเราเออนี่เห่าเราชื่อจำไม่ได้แล้วอยู่ที่โรงเรียนพูดแต่ไทยต้องบอกว่าจุนป้อยเห่าเลยมาแล้วก็จุนป้อยเห่าเลยมาแล้วก็เพื่อนๆบอกว่าจุนป้อยเห่าเลย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 แล้วทีนี้เด็กๆก็พูดพร้อมกันว่าหนีเห่าเห่าคืออ่ะปลายเข็มเริ่มใหม่ทำไม่ได้แล้วพี่ได้ไหมคะไม่จุนเป้ยเห่าเลยมาจุนเป้ยเห่าเลยมาทีนี้เพื่อนเพื่อนตอบจุนเป้ยเห่าเลยจุนเป้ยเห่าเลยปลายเข็มพูดนับอีเออซานแล้วก็พูดแล้วก็หนีห่าวซื่อหนีห่าวถงเฉเหมือนครูจะพูดว่าหนีห่าวถงเฉเหมือนก็ได้หรือว่าหนีห่าวต้าเจียเหมือนก็ได้นะคะก็คือสวัสดีนักเรียนทุกๆคนหรือว่าสวัสดีทุกๆคนนะคะเราไม่มาจริงแล้วว่าไงเราพูดอีกทีนึงนะคะพอดีว่าหนูจะจดใส่อันนี้ค่ะบ๊ายบายภาษาจีนก็ว่าเสี้ยเสี้ยไงใช่เจี้ยนลูกเสี้ยเสี้ยขอบคุณไม่ใช่ยุทธ์ใช้คำนั้นคำที่เราพูดเมื่อกี้เราจะใส่กระดาษเอาไว้เผื่อลืมบอกว่าจุนเป้ยเห่าเลยมาจุนเป้ยเห่าเลยมาใช่ค่ะเก่งมากค่ะจุนเป้ยเห่าเลยใช่เก่งมากค่ะจุนเป้ยเห่าเลยจุนเป้ยเห่าเลยแล้วก็หัวหน้าก็นับอีเออตานแล้วก็ทุกๆคนก็พูดเหล่าจือเหล่าจือนะคะนี่เหล่าจือไม่ใช่เหล่าจือเราทำงานอะไรบ้างหรอคะตอนนี้เริ่มคิดไว้ชื่อผลไม้หนึ่งชนิดห้ามซ้ำกันนะเริ่มตั้งแต่เริ่มแอมมี่พูดจีนแปลไทยด้วยเอมมี่พูดมายังไม่อ่อนเลยเอ้าข้ามเดี๋ยวครูกลับมาใหม่นะคะต่อไปฟาดี้ลงเหรียญลิ้วเหรียญค่ะลิ้วเหรียญลิ้วเหรียญบอกด้วยค่ะลิ้วเหรียญคืออะไรครูลิ้วเหรียญคือทุเรียนค่ะลิ้วเหรียญคือทุเรียนต่อไปปลายเข็มมังคุดซานจูค่ะมังคุดซานจูค่ะต่อไปนินาค่ะเฉาเหมยสตรอเบอรี่ค่ะเฉาเหมยสตรอเบอรี่ต่อไปเป็นพิชชาค่ะคิดไว้นะคะคิดไว้จะเอาผลไม้อะไรแล้วเอมมี่ขอตอบได้ไหมคะเดี๋ยวก่อนเอมมี่แป๊บนึงคิดอ่อนแล้วว่าไงคะไรอะไรนะครับไร
ลิ้วเหรียญเมื่อกี้เพื่อนเอาแล้วไหมอ่ะลิ้วเหรียญทุเรียนเอาแล้วค่ะเพื่อนเอาแล้วลูกเปลี่ยนค่ะลูกเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมคะมีขอตอบอ่ะไตเติ้ลไตเติ้ลไตเติ้ลเดี๋ยวครูกลับมาใหม่นะคะไบรท์ไตเติ้ลกั่วมะม่วงครับหมางกั่วมะม่วงพลอยค่ะแตงโมสีกว่าแตงโมสีกว่าค่ะต่อไปแคเอ้ยเคสมันชื่อแคะค่ะพิงกัวแอปเปิลค่ะพิงกัวแอปเปิลนีน่าค่ะโปโลสับปะรดค่ะโปโลสับปะรดค่ะปลาดาวค่ะของหนูลี่จือลิ้นจี่ค่ะลี่จือลิ้นจี่โอเคค่ะต่อไปชนละวีค่ะมูกวานมะละกอค่ะมูกวามะละกอครับต่อไปวินค่ะวินหงเมาตันหงเมาตันคืออะไรลูกเงาะเหาะต่อไปไบรท์ค่ะไบรท์ฉีจืดฉีจืดส้มแอมมี่ค่ะไปเอาไปแล้วยังมีอีกค่ะต่อไปมีใครอีกมีอีกคนหนึ่งบิ๊กซี่บิ๊กซี่บิ๊กซี่ว่าหูเถาหูเถาโอเคอะไรคะหูเถาคือองุ่นต่อไปต้นฝ้ายค่ะต้นฝ้ายคนที่ยกมือเอามือลงไหนนะคนที่ยกคนที่อิงเถาค่ะคนที่ยกมือเอาอิงเถาอิงเถาคืออะไรลูกเชอรี่ค่ะเชอรี่ค่ะโอเคครบทุกคนแล้วนะเอมี่ยังไม่ได้ตอบค่ะเอมมี่เอมมี่เมื่อกี้ลี่จูลิ้นจี่ค่ะลี่จือลิ้นจี่ต่อไปค่ะครูปลาดาวไปแล้วปลาดาวไปแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าชื่อผลไม้ที่ลูกบอกมาเดี๋ยวครูจะเดี๋ยวครูเปิ้ลจะให้เด็กๆนั้นแต่งประโยคโดยใช้คำว่าสี่ฮวนชื่อหรือผู้สี่ฮวนชื่อนะคะชื่อแปลว่าอะไรกินค่ะกินค่ะเยี่ยมมากค่ะสี่ฮวนล่ะคะชอบชอบค่ะผู้สี่ฮวนไม่ชอบค่ะไม่ชอบไม่ชอบนะคะไปดูนะเดี๋ยวครูให้เด็กๆแต่งปล่อยหนูไม่ชอบวินเอามือลงหน่อยวินยกมืออยู่เอามือลงก่อนสติ๊กเกอร์นี้มันจะหายไปเองไหมอ่ะลูกไม่ต้องให้เราอันนี้ค่ะต้องให้เรากดค่ะมันไม่หายไปวินวินวินเอาลงก่อนลูกอย่าเพิ่งยกมือก่อนเนาะกลัวค่ะครูเพราะว่ามันลงมาดูนะคะคำว่าวันนี้เราจะมาแต่งประโยคกันนะคะก็โดยใช้คำว่าชอบสี่ฮวนไม่ชอบผู้สี่ฮวนนะคะถ้าฉันชอบกินแอปเปิ้ลก็จะได้ว่าวอสี่ควรชื่อผิงกัวถ้าบอกว่าฉันไม่ชอบคำว่าปู้นะคะคำว่าปู้ตัวนี้จะวางไว้หลังประธานเสมอนะคะแล้วก็ตามด้วยกริยากริยาก็คือคำว่าไม่ชอบนะคะผู้สีวันชื่อคือไม่ชอบใช่ไหมคะใช่ค่ะผู้สีวันชื่อก็คือไม่ชอบ
กินกินนั้นเป็นกริยาหลักแต่ว่าตีฮวนที่ชอบเนี่ยเป็นกริยามาขยายคำว่ากินอีกทีหนึ่งนะคะก็คือไม่ชอบกินวอผู้สี่ฮวนชื่อหลิวเหรียญฉันไม่ชอบกินกินทุเรียนวอผู้สี่ฮวนชื่อโปโลมี่โปโลมี่ก็คือขนุนฉันไม่ชอบกินขนุนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะให้แต่งประโยคอะไรดีมาแล้วค่ะตอนนี้ปลายเข็มปลายเข็มแต่งประโยครูปนี้คือรูปอะไรผลไม้ค่ะผลไม้ค่ะผลไม้ว่าไงคะว่าสีหวนชื่อสุยกัวฉันชอบกินผลไม้นะคะไม่เจาะจงว่าเป็นผลไม้อะไรต่อไปนินานินี่ค่ะเจาะจงมาแล้วว่าสีหวนชื่อสีกวาค่ะว่าสีหวนชื่อสีกวาค่ะต่อไปฟาเดียค่ะว่าปู้สีหวนว่าปู้สีหวนซื่อจืดว่าปู้สีหวนชื่อสีจืดนะคะต่อไปค่ะเทสนี่ว่าสีหวนซื่อชื่อลูกไม่ใช่ซื่อชื่อว่าสีหวนชื่อเฉาเหมยค่ะว่าสีหวนชื่อเฉาเหมยต่อไปนี่น่ะนี่น่ะว่าสีหวนชื่อว่าผู้สีหวนชื่อมู่กวามู่กวาว่าผู้สีหวนชื่อมู่กวาต่อไปไบรท์นี่ค่ะวอซีวันชื่อเฉาเหมยค่ะปลาดาวค่ะค่ะอะไรนะคะนี่ค่ะที่ใบพูดว่าอะไรคะครูให้แต่งประโยคหนึ่งประโยคใช้คำว่าชอบหรือไม่ชอบอ๋อโอเคค่ะของหนูไม่ชอบให้พูดเป็นภาษาจีนใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าปู่ส้มคือคำว่าอะไรนะฉีจื่อว่าปู่ฉีจื่อว่าปู่ฉีควนว่าปู่ฉีควนชื่อชื่อสีจืดสีจืดไหนลองพูดอีกรอบหนึ่งค่ะพูดใหม่อีกรอบหนึ่งหัวปู้สีหวนชื่อสีจืดหัวปู้สีหวนชื่อว่าปู่สีหวนชื่อจื่อเหรอคะชีจื่อชีจื่อต่อไปชนละวีว่าปู่สีหวนชื่อหลิวเหรียญว่าปู่สีหวนชื่อหลิวเหรียญเยี่ยมมากต่อไปวินค่ะว่าผู้สีควันฟันจูนี่ลูกของน้องไอ้นี้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 ว่าสีควันชื่อหงเหมาตันว่าสีควันชื่อหงเหมาตันต่อไปไตเติ้ลครับรูปนี้ค่ะไตเติ้ลว่าชี
วัวชื่อกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมกล้วยหอมว่าไงคะกล้วยหอมว่าไงคะเชียงเจียววัวสีเชียงเจียววัวสีวนชื่อเชียงเจียววัวสีวนชื่อเชียงเจียวค่ะวัวสีวนชื่อเชียงเจียวเอมมี่ไปไหนแล้ววะอยู่นี่ค่ะอ้าวเอมมี่แต่งประโยคนี้ค่ะวัวสีวนผู้ขาผลไม้ไหนคะนี่ค่ะมังคุด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 ซานจู่ป๋อฉีฮวนชูจาจู่ซานจู่ป๋อฉีฮวนชูจาจู่ซานจู่อ้าวมาเดี๋ยวจะให้จับคู่คำศัพท์จับคู่คำศัพท์นะคะยังไงเหรอคะเอาภาษาจีนให้ตรงกับภาษาไทยอ้าวคำแรกใครได้คะคำแรกอ่านว่าอะไรคะคำแรกอ่านว่าอะไรเสียงเจียวค่ะไม่ใช่ค่ะดูใหม่อีกรอบนึงลูกดูใหม่อีกรอบนึงคำแรกคำแรกต้องดูภาษาไทยหรือว่าตัวจีนคะตัวจีนค่ะลูกเอาตัวจีนก่อนเชอรี่ค่ะอ่านว่าอะไรนะคะโบเชอรี่ไม่ใช่เชอรี่ค่ะลูกโปโลอ่านว่าโปโลแปลว่ากล้วยค่ะฮะฮะแปลว่าคือรถค่ะรถตกใจหมดเลยโปโลแปลว่าสับปะรดไปดูนะว่าใช่ไหมใช่คำที่สองมันกลัวค่ะแปลว่าอะไรลูกหมังกัวมะม่วงไปดูเนาะว่าใช่ไหมใช่คำที่สามค่ะมูกวา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 แปลว่าอะไรลูกมะละกอค่ะมะละกอค่ะไปดูเนาะว่าใช่ไหมใช่แล้วค่ะต่อไปค่ะคำต่อไปค่ะกล้วยค่ะกล้วยค่ะนี่อ่านว่าอะไรนะเชียงเจียวเชียงเจียวเชียงเจียวแปลว่าอะไรนะกล้วยกล้วยไปดูถูกต้องค่ะต่อค่ะฉุยจื้อฉุยจื้อแปลว่าอะไรคะแปลว่าส้มค่ะส้มค่ะส้มค่ะไปดูนะว่าใช่ไหมใช่ค่ะต่อค่ะเฉาเหมยค่ะเฉาเหมยแปลว่าอะไรคะสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ใช่ไหมใช่ค่ะต่อค่ะอันนี้ล่ะคะลูกแปลว่าอิงเถาอิงเถาอิงเถาแปลว่าอะไรนะเชอรี่ค่ะเชอรี่ไปดูนะว่าใช่ไหมใช่ค่ะต่อค่ะทุเรียน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 ทุเรียนค่ะทิวาค่ะทิวาค่ะทิวาแตงโมค่ะทิวาแตงโมเยี่ยมมากค่ะให้เด็กๆดูผลไม้ในที่นี้บอกชื่อไทยก่อนเนี่ยอะไรอ่ะมะนาวเหรอมะนาวมะนาวใครรู้บ้างมะนาวภาษาจีนว่าอะไรเปล่าคะเพราะว่าหนูมันไม่ใช่มะนาวนะคะหนูเลมอนมะนาวเลมอนเลมอนภาษาจีนเราเรียกว่าอะไรนะใครรู้บ้างเอ่ยหนูไม่รู้ค่ะหนูไม่รู้ค่ะอันนี้เราเรียกว่านิงเหมิง
ลิ้นเหมิงนิ้งนิ้งเหมิงนะคะอ้าวแล้วลูกไอ้นี้ล่ะนี่ลูกอะไรอ่ะอันไหนอะคะเนี่ยค่ะไม่ใช่นี่ลูกไอ้นี้ลูกไอ้นี้หนูไม่รู้จักหนูไม่รู้จักเขาเรียกว่าลูกท้ออ๋อลูกท้อภาษาจีนเราเรียกว่าอะไรไม่รู้ไปดูกันเราเรียกว่าเปลี่ยนชื่อเฉียวนะคะเปลี่ยนชื่อเฉียวต่อไปอันนี้อันนี้เหรอคะอังหุ่นรู้ไหมภูเถาภูเถาถูกต้องค่ะอันนี้ล่ะลูกเฉาเหมยค่ะเฉาเหมยมาเฉาเหมยสตรอเบอรี่ค่ะลูกพีชลูกพีลูกพีลูกพีชค่ะลูกมะปรางไหมอ่ะลูกลูกมะปรางเป็นมันได้เยอะใช่มะปรางเราเรียกว่าหมาผู้หลางนะคะหมาผู้หลางอันนี้ลูกอะไรอ่ะหนูไม่รู้จักหนูไม่รู้จักดูเรียกอ่อนค่ะมันดูไม่ออกเนาะลูกอะไรนะไหนใครรู้จักบ้างว่ามันคือลูกอะไรตาเขาเรียกไอ้นั้นแม่คะมันฟันหลังสิเขาเรียกว่าอะไรนะลูกพรุนหรือเปล่าคะเขาเรียกว่าลูกพรุนอ้าวใครได้บ้างว่าลูกพรุนภาษาจีนว่าอะไรลูกพรุนภาษาจีนว่าอะไรเอ่ยใครได้บ้างมีสองพยางค์ลูกอะไรนะคะลูกพรุนลูกพรุนค่ะพรุนจริงพรุนเหรอเนี่ยลูกพรุนเราเรียกว่าอะไรนะหนูไม่รู้ค่ะหนูไม่เคยรู้หนูไม่ลูกพรุนคำว่าลูกพรุนหนูไม่รู้ลูกพรุนภาษาจีนเราเรียกว่าหนีซื้อใหม่การใหม่การใหม่การใหม่ใหม่การใหม่การนะคะลูกแต่ว่าไม่อยู่หรอคะไม่กินเหมือนคุกก้มหน้าแบบนี้เสียงมันเข้ามาเหมือนกับว่ามีอะไรตื้อๆอยู่ครูนึกว่าไมค์ครูเสียได้ยินครูนะคะโอเคโอเคอันนี้ต่อไปลูกอันนี้เราเรียกว่าบลูเบอร์รี่ก็คือหลานเหมยหลานเหมยหลานเหมยอ้าวอันนี้เด็กๆได้อยู่แล้วกล้วยหอมเตียวค่ะเตียวเตียวค่ะแอปเปิ้ลเหรอลูกพิงกัวพิงกัวค่ะพิงกัวนะคะอ้าวต่อไปอันนี้ลูกอะไรคะไม่รู้เบอร์รี่โอเคค่ะเก่งมากค่ะลัดเบอร์รี่นะคะเขาเรียกว่าปูเปิ้ลจีลูกอะไรคะเนี่ยกีวีค่ะกีวีเราเรียกว่าหมีหอกขาหมีหอกขาวนะคะหมีหอกขาวเรียกเรียกอะคะลูกเบอร์รี่ค่ะแบล็คเบอร์รี่นะคะแบล็คเบอร์รี่นี่น่ะเขาเรียกว่าเฮยกัวก็ได้หรือว่าเถี่ยเจียนกัวก็ได้นะคะนักเรียนดูนะคะคำว่าส้มเนี่ยค่ะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้มแป้นหรือว่าส้มเขียวหวานเราก็ใช้คำว่าฉีจืดฉีจืดเด็กๆอันนี้ลูกอะไรลูกนับหรือเปล่าไม่ใช่ลูกพีชไม่ใช่นี่อันนี้ลูกพีชอันนี้กับนี่กับนี้เชอร์รี่เชอร์รี่นะคะอิงเถาส้มเมื่อกี้เราเรียกว่าอะไรนะชีจื่อชีจื่อชีจื่อนะคะต่อไปมะพร้าวบ้างมะพร้าวเราเรียกว่าอะไรเยจิเยี่ยมมากค่ะเยจิอันนี้ลูกพีชลูกพีชเราเรียกว่าเผาจิเผาจิหรือว่าเยี่ยมเผาเผา
เชอร์รี่สองอันเลยหรอใช่มันผ่าให้ดูว่าด้านในเป็นแบบไหนนะคะอ้าวคราวนี้เมื่อกี้ให้เรียนกันแล้วเดี๋ยวคราวต่อไปเดี๋ยวจะให้เล่นเกม10คะแนนดูซิได้กี่คะแนนลิงก์เหรอคะครูใช่เดี๋ยวจะส่งไปให้ทางลิงก์ค่ะครูคะหนูอยากเล่นเป็นกลุ่มอะค่ะอ๋อไม่ต้องค่ะภาษาจีนไม่ต้องเล่นเป็นกลุ่มอะลูกเล่นแบบนี้แหละไปมาลงลงเร็วหนูแอบแท็บไว้ด้วยเพราะยังไงครูก็ต้องสอนอยู่แล้วหนูเลยแท็บไว้แท็บไว้พร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วส่งทางแชทนะไปเลยค่ะได้หรือยังได้แล้วค่ะถ้าได้แล้วเชิญค่ะใกล้ของขวัญปีใหม่แล้วก็เลยส่งแบบของขวัญปีใหม่ให้ดูสิจับได้กี่คำกันเปิดมาสวยมากเลยครูเป็นรูปปีใหม่ใมีเสียงเพลงบรรเลงให้เด็กๆด้วยนะทำเสร็จแล้วค่ะได้กี่ข้อคะลูก10ข้อค่ะเยี่ยมมากค่ะโอเคเยี่ยมมากค่ะอุ้ยนี่ไงพอแน่นเสียงมันอีกแล้วสายไม้มันยาวเกินอัตราโควต้าผมมองหาว่าเขาก้มทำอะไรอีกเอาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนผู้ค้าเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะแล้วน้องต้นฝ้ายไม่เห็นได้ไงอ่ะลูกครูส่งไปแล้วน้องต้นฝ้ายส่งไปในช่องครูส่งเข้าไปในทางช่องแชทอ่ะลูกลองดูใหม่อีกรอบนึงงั้นครูส่งมาอีกทีค่ะครูอยากทำอีกอ่ะเพลงมันสบายมากอ่ะเพลงมันสบายมากทำอีกได้ไหมอ่ะมันคลายเดี๋ยวอันนี้มันจะเป็นแบบทดสอบอีกแบบนึงอันนี้อีกเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวต้นฝ้ายลองทำอันที่สองก่อนนะลูกนะเดี๋ยวครูจะไปเอาลิงก์อันหนึ่งมาให้แต่ว่าลูกทำข้ออันสองกันก่อนเนาะทุกคนเสร็จแล้วทำอันที่สองต่อค่ะอันนี้ไม่มีเพลงแต่จะเป็นการขี่ม้าแทนเกิดว่าเราเข้าไปในอันที่หนึ่งอะค่ะครูแล้วถ้าเกิดว่าเรากดลิงก์ปกติอะค่ะทำไมมันขึ้นอันที่สองเลยเหรอคะใช่ค่ะแต
ราะว่าครูเปลี่ยนแล้วไงคะอันที่หนึ่งยังทำไม่เสร็จเลยอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวทำอันที่สองก่อนแล้วเดี๋ยวอันที่หนึ่งครูส่งใหม่ให้โอเคโอเคโอเคอันที่หนึ่งยังไม่ได้มัวแต่ฟังเพลงสิคะเลยทำไม่เสร็จสบายหูมากเลยครูทำมาจากไหนหรอคะเพลงอ่ะทำเองสิคะเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะได้10เต็ม10ได้ไหมอ่ะเพลงมันสบายมากเลยอ่ะอ๋อเพลงมันสบายมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยสบายหูได้ได้ได้เดี๋ยวทำอันที่2ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวครูทำอันที่1ให้หาไม่เจอใครหาไม่เจออันที่2ก่อนคู่ค้ามันเหมือนอันที่หนึ่งเลยอะค่ะใช่มันคล้ายกันมันเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันแค่มันแค่คำถามเป็นภาษาจีนแล้วก็ส่วนข้างล่างให้เป็นผลไม้แล้วลูกแค่เลือกแต่อันนู้นแค่ลูกเอาผลไม้มาใส่ชื่อภาษาจีนใช่ไหมมันต่างกันแค่นั้นเองค่ะลา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 วันนี้อากาศดีมากฝนฟ้าก็ไม่ตกเลยวันอาทิตย์บ้านใครน้ำท่วมบ้างนี่บ้านหนูน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมถึงเอวเลยค่ะเล่นน้ำสนุกมากเลยอยู่แถวไหนอะลูกน้ำท่วมถึงเอวเหมือนกับที่ห้าแยกน้ำกระจายเลยก็คือบ้านหนูค่ะอยู่ทรายขาวใช่ไหมคะบ้านหนูมีคูน้ำหน้าบ้านแล้วมันท่วมถึงเอวหนูลงไปแล้วค่ะหนูอยู่ทุ่งหลวงทรายขาวค่ะอ๋อใช่สายนั้นอะน้ำหนักด้วยใช่ค่ะน้ำหนักมากนี่ห้าแยกครูเดินเล่นสิบเต็มสิบค่ะเยี่ยมมากค่ะเปิ่นปังที่สองหนูได้9เต็มสิบค่ะผิดข้อไหนคะข้อที่เขาไปตอบมะละกอมะกวานั่นเหรอคะใช่ค่ะเคสน่าจะไปตอบมะกวาน่าจะเพราะว่ามะกวากับมะกวาคล้ายกันใช่ค่ะวันที่3ที่หนูทำได้9ส่วนอันที่1กับอันที่2ทำไม่ทันไม่เป็นไรค่ะขออะไรหน่อยได้ไหมไลน์ครูควานที่1ที่หนูได้8นะคะส่วนอันที่2หนูยังไม่รู้เลยว่าหนูได้เท่าไหร่ทำให้เสร็จก่อนอันที่2อันนี้แต่วันปลายเข็มปิดไมค์ก่อนปลายเข็มเปิดเพลงเด้นอยู่นั่นเลยที่ทำไม่ทันมัวแต่เปิดเพลงเด้นอยู่นี่เองผู้ก่อเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะวินได้เท่าไหร่ลูกนั่งทำไม่พูดไม่จากับใครแล้วขาขาไอ้พวกนี้นี่คือต้องส่งครูไหมอะคะไม่ต้องค่ะไม่ต้องครูเอามาทบทวนให้ค่ะส่งไปให้ทั้งสองอันแล้วจ้าเห็นแล้วค่ะหนึ่งกับสองได้สิบเยี่ยมมากค่ะครูคะหนูขอไม่ส่งเองคุณนะคะหนูขอบอกคุณเลยได้ไหมอะคะได้ค่ะได้
ได้ค่ะอันที่หนึ่งหนูได้8เต็ม10ค่ะอันที่2กำลังทำอยู่ส่วนอันที่3ได้9เต็ม10ค่ะครูคะมีกี่อันหรอคะทำมีแค่2ค่ะแต่ว่าส่งไป3ครั้งเพราะว่าเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเข้าเน็ตไม่ได้มันหลุดพอหนูค่ะอันที่1แสดงว่ามันเหมือนกันอันที่2กับอันใช่มันเหมือนกันแต่ว่ามันเปลี่ยนแค่คำถามมันเปลี่ยนแค่รูปแบบเข็มบอกมี3อันค่ะอันที่1นะคะหนูได้10เต็ม10อันที่2หนูได้8เต็ม10ค่ะโอเคค่ะแล้วก็ถือด้วยนะเป็นคำถามด้วยไลฟ์ครูมั้ยคะไหนคะใช่ค่ะวันนี้ยังไม่ได้กินเลยแล้วคนนี้คือใครอะคะสามีครูค่ะถามไปถึงสามีเลยนะค่ะก็คือของหนูรอบแรกที่มันเป็นรอบคริสต์มาสใช่ป่ะหนูได้8อะค่ะแล้วตอนนี้หนูได้10แล้วก็อันที่ครูบอกว่าให้อันที่2อะครูตอนแรกหนูได้9แต่ตอนนี้ให้หนูมาแก้ได้10อ่ะไหนใครยังไม่เสร็จอีกบ้างรูปภาพรอบที่แม่หนูได้8นะคะรอบนี้ที่หนูกำลังทำส่งอันที่เป็นรูปอยู่เลยว่าที่มาที่1กับได้10นี่มันเป็นโจทย์นะคะไอ้นั้นหนูทำได้9นะคะส่วนไอ้อันที่เขาลากผลไม้หนูอันที่2เอ้าเด็กๆคะทำเสร็จกันทุกคนหรือยังอันนี้อันที่2 38อันที่2 54อันที่1เองลืมปิดไมค์ทุกคนแล้วโอ้ต้นป้ายเข้า2เครื่องเลยเหรอลูกครูค่ะครูค่ะหนูได้แล้วค่ะก็คืออันที่ที่เป็นคริสต์มาสนะคะครูหนูได้9เต็ม10ค่ะส่วนไอ้ที่มันเป็นรูปแบบอะไรสักอย่างอ่ะค่ะครูที่เหมือนคริสต์มาสเลยแต่มันแค่เป็นรูปพื้นหลังหนูได้7เอ้ยหนูได้แปดอ๋อไอ้รูปพื้นหลังอ่ะมันใกล้จะถึงวันอะไรแล้วอ่ะวันที่25วันที่25ค่ะใช่ก็เลยส่งรูปวิดีโอเต้นค่ะแต่ว่าคริสต์มาสด้วยครูคะครูคะค่ะลูกแต่ว่าครั้งที่2ตอนที่มันตอนแรกที่มันเป็นคริสต์มาสอะค่ะมันไม่เป็นแล้วอะค่ะครั้งที่2มันเป็นคนขี่ม้าแทนใช่ครูเปลี่ยนครูแค่เปลี่ยนพื้นหลังให้แค่นั้นเองเปลี่ยนรูปแบบอืมอ้าวอยากฟังเพลงอีกอยากฟังเพลงหนูหนูบอกคะแนนครูเลยนะคะก็คือคริสต์มาสหนูได้8ค่ะแล้วก็ไอ้ที่เป็นรูปคนขี่ม้าหนูก็ได้8เหมือนกันค่ะส่วนไอ้รูปที่เป็นโจทย์ให้ติ๊กผลไม้หนูได้9ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูวิดีโอเกี่ยวกับชื่อผลไม้40ชื่อครูคะที่มันให้ติ๊กผลไม้คืออันไหนหรอคะก็มันติ๊กผลไม้หมดเลยเมื่อกี้ลูกอ้าวเนาะมาดูเนาะคะอ่ะเราเรียนเกี่ยวกับผลไม้ได้ยินเสียงไหมลูกไปอันนี้ยังไม่สวยกว่าได้ยินไหมคะได้ยินค่ะโอเคฟังให้ดีนะคะปิดไมค์ด้วยแล้วก็ออกเสียงตามเบาๆนะคะเจ้าเสียงเจ้ากล้วยผิงกัวผิงกัวแอปเปิ้ลซีกว่าซีกว่าแตงโมหูถาวหูถาวองุ่นทุกคนขอขออนุญาตจะเข้าน้ำค่ะเชิญค่ะลูกเชิญเลยค่ะเยจูสับปะรดเล
เออคะโอเคค่ะหนูไม่ได้ยังแตกอีกไหมคะหลงหยาไม่แล้วค่ะโอเคค่ะหลงหยาลำยายลาซาด้า12/12แจกโบนัสพิเศษที่ยิ่งเก็บยิ่งช็อปยิ่งลดไปดูกันเลยเก็บได้ตั้งแต่6-14ธันวาคมนี้ช็อปสิหมูกวาหมูกวามะละกอชาวเมยชาวเมยสตรอเบอรี่สีเหลียวค่ะจะต้องไปก่อนได้ไหมคะขอเขียนก่อนอะไรลูกจะเขียนไว้ค่ะครูเดี๋ยวครูเริ่มใหม่ได้ไหมหนูจะได้แคปไว้เริ่มใหม่เลยเหรอคะด้วยอันนี้ให้จบก่อนค่ะแล้วค่อยเริ่มใหม่ต้องค่ะโอเคค่ะได้เลยค่ะโอเคได้เลยค่ะไปเลยหงเหมาตานหงเหมาตานเงาะฟันสีเหลียว番石榴法兰菠萝蜜菠萝蜜ขนุนลีจือลีจือลิ้นจี่橙子橙子 some 桃子เมื่อกี้กูบอกแล้วใช่ไหมส้มอ่ะมันจะมี2ชื่อของมันจะอ่านว่าฉีจื่อหรือเฉิงจื่อจำได้ไหมจำได้ครับโอเคนี่แหละค่ะพอมาอาจารย์เนี้ยเขาจะสอนว่าเฉิงจื่อเฉิงจื่อก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าส้มเนี่ยมันพูดได้2แบบจะพูดว่าเฉิงจื่อหรือจีจื่อก็ได้ค่ะมันคือส้มเหมือนกันนะคะโอเคค่ะไปต่อเอาจื่อลูกท้อหลีหลีสาลี่柚子柚子松鼠樱桃樱桃 cherry 哈密瓜哈密瓜 cantaloupe火龙果火龙果แก้วมังกรหยางเถาหยางเถามะเฟืองสู่เหมยสู่เหมยราสเบอร์รี่หลานเหมยหลานเหมยรูเบอร์รี่ไฮเหมยไฮเหมยแบล็คเบอร์รี่柿子，柿
是ลูกครับหลีจิหลีจิลูกพรามชันจูชันจูมังคุดอู๋หว่ากัวอู๋หว่ากัวมะเดื่อหมีหูเถาหมีหูเถากีวีไปเซียงกัวไปเซียงกัวสาวรสสวนเจ้าสวนเจ้ามะขามเออหลีเออหลีอะโวคาโดฟันลิชิฟันลิชิน้อยหนาเหรินซินกัวเหรินซินกัวละมุดmian mian bao guo mian bao guo sa ge lian wu lian wu chun pu xing zi杏子 apricot My job is to make college easier because เมื่อกี้เราเรียนไปถึง40ชนิด40อย่างไหนเคยจำชื่ออะไรได้บ้างหนูจำได้แค่อันนี้ค่ะครูจำได้แค่จำได้แค่ทับทิมค่ะครูคืออ๋อทับเหลือมทับทิมใครจำอะไรได้อีกนอกจากทับทิมแล้วหงเหมาตันหงเหมาตันอะไรอีกเหรียญเขาจื้ออะไรนะลูกลูกอิงเถาค่ะอิงเถาอิงเถาพีชค่ะลูกพีชอะไรอีกชมพู่ค่ะปูชมพู่หูขาวกลัวค่ะหูขาวจืดจืดต้มอ่อนเลี้ยงจืดค่ะฟ้าลิ้นจืดขาวจืดลูกคอเลี้ยงจืดค่ะแล้วก็จืดส้มค่ะส้มจืดค่ะสิงจืดส้มมันจะมีเฉิงจืดก็ได้จีจืดหรือว่าเฉิงจืดได้หมดเลยนะคะส้มหลีอะโวคาโดหลิวทับทิมหลิวหูเถากีวีค่ะซื้อหลิวหูเถากีวีค่ะลูกครับร้านเหมยบูเบอรี่เก่งมากเลยค่ะเห็นไหมถ้านักเรียนตั้งใจฟังเนี่ยนักเรียนก็จะได้รู้เลยว่าชื่อผลไม้หิวฝรั่งยางเขาหน้าเฟืองส่งแคปส่งลิ้นซื้อหลิวค่ะจู่ที่หนูตอบได้ก็เพราะว่าแคปส่งให้เพื่อนนี่แหละค่ะแคปส่งให้เพื่อนเราแคปไปด้วยเราอ่านไปด้วยแล้วเราก็จำด้วยแบบนี้ค่ะเยี่ยมมากนะคะใช้ทักษะความจำในการแคปให้เพื่อนแล้วเราก็จำไปด้วยใช่ไหมคะใช่ต
ันนี้เรารู้เกี่ยวกับชื่อผลไม้เยอะแยะแล้วนะคะเดี๋ยวคาบหน้าน่าจะเป็นคุณครูก็มาสอนแล้วก็บอกว่าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องผลไม้นะคะเรามีการแต่งประโยคแล้วใช้คำว่าจื่อชื่อนี่คือหรือว่าหน้าชื่อนั่นคือบอกคุณครูเขาแล้วก็บอกว่าประโยคก็คือชอบกินชอบกินแล้วก็ไม่ชอบกินนะคะถ้าชอบกินเราพูดว่าอะไรนะลูกสีหวนชื่ออ้าวสีหวนชื่อถ้าไม่ชอบกินล่ะคะปู้สีหวนชื่อปู้สีหวนชื่อก็คือไม่ชอบกินว่าไงคะแอมมี่ปู้ใส่หูฟังหรือเปล่าก็เขียนมันช็อตๆใส่ที่คะถ้าไม่ใส่เนี่ยลูกบอกว่าเสียงมันแตกมากแตกตอนนี้ก็แตกอยู่เหมือนกันมันช็อตช็อตให้มันช็อตช็อตนะคะไม่รู้มันเป็นอะไรแล้วสงสัยมันก็แก่เหมือนกับเจ้าของนั่นแหละแล้วครูซื้อแต่ตอนไหนเหรอคะอ้าวครูก็ซื้อตั้งแต่สมัยครูเรียนนู่นแหละโอ้ my god โอ้ my god หลายปีแล้วนะครูตั้งแต่ครูเรียนเพราะใช่หลายปีแล้วมันทนมากเครื่องนี้อ่ะเด็กครูหนูมีไม้ด้วยเด็กจะได้ซื้อนะโอเคค่ะนี่คนที่มีความสุขมากที่สุดครูบอกว่าคนที่มีความสุขมากที่สุดน่าจะเป็นปลายเข็มนะเรียนไปด้วยแล้วก็เต้นไปด้วยเปิดเพลงแดนซ์ไปตลอดเลยหนูไม่ได้เปิดค่ะครูหนูร้องเอาเองหนูร้องเองโอเคค่ะเรียนภาษาจีนเรียนภาษาจีนไปก็หนึ่งเทอมแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสนุกค่ะดีค่ะได้เรียนรู้ค่ะได้เรียนรู้ภาษาจีนค่ะเผื่อเราไปแบบประเทศอื่นค่ะเราก็จะได้แล้วครูเปิ้ลสอนยังไงบ้างครูเปิ้ลสอนยังไงบ้างไหนลองดูสิสอนดีมากเลยค่ะสอนดีค่ะคนเก่าครูคนใหม่ค่ะอย่าไปว่าคุณครูแบบนั้นลูกเพราะเรายังไม่ได้เรียนกับคุณครูใช่หนูรู้แล้วนะคะเดี๋ยวลูกก็ชอบเองเพราะว่าคุณครูก็วัยรุ่นนักเรียนก็เริ่มจะวัยรุ่นเดี๋ยววัยรุ่นกับวัยรุ่นเข้าใจกันวัยรุ่นเป็นสิวแล้วเนี่ยวัยรุ่นเป็นสิวนี่หนูก็มีอายุยังไม่ถึง10เลยครู อีก2ปีอีก2ปีหนูอายุ10หนูอายุ9ขวบ9ขวบแล้ว8ปีหน้าเดือนมกราคมก็วันเกิดอีกหน้า24มกราคมอายุเท่าไหร่เหรอประมาณปีหน้าก็9ปีแล้วปีหน้าก็9ปีแล้วโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้มีอะไรเหรอวันนี้เราจบการเรียนการสอนกันแค่นี้เด็กๆเอ้ยังไม่หมดเวลาเลยเอาไม่หมดเวลาเลยมีกี่นาทีอ่ะครูไม่ได้ดูอีก5นาทีอีก6นาทีค่ะอีก5คนนี้หนูคนละลึกคุณก็59ไง59เอ้ยวันนี้ขอได้สีน่ารักอ่ะได้อะไรอ่ะไปเอ้ยเอาไหนวันนี้ครูยิ้มหน่อยหนูจะแคปโอเคหน้าตรงไหน1ครูกับ1พี่ไอ้ก่อนแป๊บนึงนะขอเก็บก่อนเก็บเหรอโอเคหนึ่งนะครูหนูกำลังอันนี้อยู่เดี๋ยวหนูตัดภาพอยู่เดี๋ยวหน้าทำไมหน้าประเดี๋ยวเป็นแบบนั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันให้ไปทำแบบตรงเวลาเป๊ะเลยอ้าวแล้วใครไปเอารูปกูมาฟาเดียแล้วฟาเดียมันจะเสร็จแล้วจะได้แล้วลึกถึงกูมาอ๋อจ้าเด็กๆก็กูขอให้ลูกๆชอบภาษาจีนกันต่อไปนะค่ะไหนนะคะกูบอกว่าเด็กๆอ่ะกูให้ชอบภาษาจีนนะแล้วก็ไปฝึกฝนเกี่ยวกับภาษาจีนให้เยอะๆนะลูกนะทำไมครูพูดภาษาจีนเป็นอ่ะคะครูไปทำเรียนจีนครูไปเรียนมาจากเมืองจีนค่ะนี่หนูแคปมาแล้ว
เลื่อนเหรอคะโอ้เยี่ยมมากค่ะสวยค่ะแล้วคุณฟันรู้เลื่อนเหรอคะรู้เรื่องสิคะแล้วคุณฟันรู้เลื่อนได้ไงคุณยังไม่เคยเรียนก็เขาเรียนไงเอมมี่นี่ค่ะคุณเรียนภาษาจีนเลยเหรอคะจีนกลางค่ะอ๋อจีนกลางไหมมีจีนใต้ไหมก็จีนใต้ก็เหมือนเขาก็พูดห้วนห้วนเหมือนกับบ้านเราแหละลูกมันมีทั้งจีนภาษาเหนือถ้าเกิดว่าภาษาเหนืออยู่ปักกิ่งเวลาเขาพูดเนี่ยลูกเขาจะพูดเพราะขึ้นหน่อยเขาจะม้วนลิ้นอย่างเช่นคำว่าชี่หนาหลี่อันนี้คือจะเป็นจีนใต้พูดมันจะแบบแข็งๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นจีนเหนือก็คือพวกอยู่ปักกิ่งเนี่ยค่ะเขาจะบอกว่าชินหนาชินหนาเขาก็จะม้วนลิ้นขึ้นมานะคะชินหนาหรือชินหนาหรือเขาจะม้วนลิ้นขึ้นมามันก็จะฟังด้วยเพราะๆขึ้นมานิดนึงภาษาการนะคะภาษาการนะคะคุณครูนี่ค่ะคือภาษากลางก็คือที่ครูพูดที่ครูสอนลูกอยู่นี่คือจีนกลางใช้ได้ทั่วโลกค่ะมัมมี่หนูขอถามเมื่อกี้หนูจะถามว่าอะไรแล้วเนี่ยเพื่อนพูดหนูจำไม่ได้แล้วจำได้อีคิวซังใช้หมองนั่งมาที่ตกแตกตกแตกนี่นานี่นาถามว่าอะไรนะจะถามเลยปีอะไรเหรอถ้าเกิดปีอะไรเด็กๆถ้าเกิดว่าลูกๆนะฟังคุณครูแล้วแปลไม่ถูกหรือว่าทำไม่ถูกไม่กล้าถามครูคนใหม่เด็กๆไลน์มาถามครูเปิ้ลได้เลยนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะขาขาครูขาอยากบอกครูด้วยบอกครูคนใหม่ด้วยนะคะว่าอย่าสั่งการบ้านค่ะโอ้ครูยังไม่ได้คุยกับคนนี้เลยเพราะว่าครูแค่ครูไม่เคยสั่งการบ้านมันไม่มีการบ้านเลยใช่ถ้ามีก็ครูอ่ะไม่สั่งการบ้านเพราะว่าสั่งไปกลัวว่าเด็กๆทำไม่ถูกไงคะก็เลยให้ทำในคาบใช่แต่ตอนที่อยู่ที่โรงเรียนอ่ะครูสั่งภาษาจีนอ่ะที่เป็นเหล่าซืออ่ะสั่งเยอะมากเลยใช่ก็จะทักถามเพื่อนกันว่าอะไรใช่ไหมล่ะสั่งคัด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 อยู่นั่นแหละถ้าเราอยู่โรงเรียนอ่ะเกิดเด็กกลับมาแล้วรุ่งขึ้นนักเรียนก็สามารถมาถามครูเปิ้ลได้แต่อยู่ที่บ้านเนี่ยลูกก็ถามครูไม่ได้ถามได้แต่เวลาตอบไปเป็นไงคะตอบไปแล้วลูกก็ฟังไม่ถูกทำไม่ถูกทางที่ดีก็คือให้เสร็จในคาบครูบอกคนอื่นด้วยค่ะว่าให้เสร็จในคาบไม่ต้องสั่งการบ้านโดยเฉพาะภาษาไทยอ๋ออันนี้ลูกอันนี้ลูกต้องไปพูดกับคุณครูที่สอนภาษาไทยครูไม่ได้หนูเกรงใจเหมือนกันอ๋อใครสอนนะคะครูแดงค่ะการบ้านเยอะมากการบ้านเยอะมากเหรอลูกหนูเชื่อครูเพราะอะไรรู้ไหมหนูเห็นในเฟซบุ๊กครูบัสโพสต์ว่าอะไรแล้วนะครูภาษาขอให้ครูเปิ้ลกับครูป๊อกอะไรสักอย่างเดี๋ยวแป๊บนึงนะใช่มีครูเปิ้ลกับครูป๊อกที่ออกนะคะอ้าวออกทำไมหรออ้าวโอ้ยครูเขาบอกไปตั้งนานแล้วครูเปิ้ลครูเปิ้ลครูป๊อกครูเปิ้ลเพิ่งไปครูป๊อกได้งานต่างจังหวัดอ๋อครูป๊อกไปได้งานที่ต่างจังหวัดค่ะนู่นชลบุรีเด็กๆถ้าเกิดว่าไม่มีไอ้โรคภัยไข้เจ็บนี้แล้วเนาะไอ้โรคเนี่ยที่มันติดต่ออยู่ที่ลูกต้องอยู่บ้านเนี่ยลูกๆกลับไปหาครูป๊อกได้นะชลบุรีครูป๊อกไปทำงานอยู่ที่นั่นเป็นไงบ้างถ้าใครจะไปเที่ยวชลบุรีค่อยแวะไปเยี่ยมครูป๊อกนี่ไงครูป๊อกทำงานที่ไหนเหรอคะเดี๋ยวหนูเอาแบ็คกราวออกให้ดูเดี๋ยวขอดูหน่อยชอบแบ็คกราวอะไรมาหล่ะใช่ค่ะอันนี้ไปดูขอครูป๊อกเขียนว่าอะไรหรอเขาบอกว่าการมีเพื่อนเยอะน่ะก็เป็นเรื่องที่ดีแต่การมีเพื่อนดีๆน่ะมันดีกว่าเยอะขอให้ครูเปิ้ลและครูป๊อกโชคดีขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่มอบให้เสมอมาแล้วก็อีโมจิอีโมจิหลายๆหรออีโมจิเอาหัวใจเหรออ่ะแล้วที่เรานั่งคุยนั่งโม้กันหิวกันหรือยังนี่ยังไม่หิวมิตรภาพคืออะไรคะมิตรภาพคืออะไรอ่ะคุณ
มิตรภาพก็คือการที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขเราไม่เบียดเบียนเพื่อนเพื่อนก็ไม่เบียดเบียนเราเรามีให้เพื่อนเพื่อนให้เราครูแต่ในรูปทำไมไม่มีครูป๊อกอ่ะครูป๊อกไม่ได้ออกมาค่ะเพราะว่าครูป๊อกอยู่ข้างล่างส่วนครูป้อนอยู่ข้างบนคุณครูเขาอยู่ข้างบนกันเขาก็เลยนำของมาให้ครูข้างบนค่ะเพราะเราอยู่โรงเรียนเราต้องแยกกันอยู่คนละห้องอันนั้นเขาพาครูป๊อกไปเลี้ยงค่ะแล้วพาครูป้อนไปเลี้ยงกันอุ้ยหนูเห็นแล้วหนูอยากกินเลยอ่ะหมดเวลาโอ้ว่าหนูอยากกินเลยถ้าหนูอยากกินก็ต้องไปกินกันไหนอ่ะครูค่ะแล้วครูไปกินที่ไหนหรอคะน้องฝนเป็นเห็ดอะไรนะลูกมาเลยจ้าครูไปกินที่ไหนหรอคะอ๋อของครูอ่ะไปกินแค่ร้านอะไรแล้วอ่ะที่ข้างโรงเรียนจุนสมัยอ่ะค่ะเฮ้ยเราจะลนถ้าโรงเรียนจุนสมัยหรอคะค่ะที่มันค่ะใช่โรงเรียนจุนสมัยอะค่ะย่าหนูเรียนที่นั่นแหละค่ะอ๋อใช่ครูเปิ้ลไปกินที่ร้านเลยนะนะคะที่นั่นค่ะพี่หนูกับน้องหนูเรียนอยู่ที่นั่นหนูเคยเห็นแล้วค่ะร้านโรงเรียนใกล้โรงเรียนจุนสมัยตอนนั้นหนูไปเอาหนังสือให้ย่าอ๋อมีเด็กเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วค่ะไม่เป็นไรหมดเวลาทำไมที่หนูบ่นว่าไม่หิวเพราะว่าหนูกำลังกินอยู่นี่แหละค่ะอ๋อหนูกำลังกินอยู่เนาะแล้วเพื่อนล่ะลูกกินขนมถ้าอย่างนั้นไปเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายโมงลูกต้องเรียนอีกลูกต้องไปพักเดี๋ยวลูกไปพักนะคะมีอะไรโทรมาคุยกับครูเปิ้ลได้นะลูกนะครูเปิ้ลรู้แล้วแหละว่าลูกไม่อยากออกก็อยากคุยอยู่อีกแต่ว่ามันหมดเวลาเดี๋ยวลูกต้องไปเรียนอีกคาบนึงเพราะครูเปิ้ลก็ต้องไปสอนน้องก็อีกคาบนึงค่ะวันนี้เดี๋ยวครูเปิ้ลไปเตรียมตัวสอนน้องป.2 ทับ1ก่อนเนาะเขาเรียนแล้วก็เด็กๆก็ไปกินข้าวไปเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็พักผ่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกครั้งนึงก็ตอนบ่ายโมงวิชาอะไรลูกเดี๋ยวบ่ายโมงภาษาไทยไทยค่ะขอภาษาไทยภาษาไทยพอดีเลยบอกคุณครูเลยว่าอย่าให้งานเยอะๆลูกเกรงใจเขาค่ะครูเองบอกแล้วว่าถ้าคุณแย่งให้กันมั่นเยอะก็บอกครูได้แล้วแต่หนูเกรงใจแล้วพ่อเกรงใจครูแดงอ่ะให้การบ้านดีเยอะแล้วจะได้เรียนให้จบเรื่องจ้าดูกินพักเดี๋ยวไม่เกรงใจเพื่อนเลยเพื่อนก็หิวโอเคค่ะลูกๆไปค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะจ้าบ๊ายบายค่ะไปออกก่อนละออกแล้วนะสนใจคู่ไปเลย เป็นไรอ่ะไปสนใจอ่ะฮะสนใจคู่เปิ้ลไปแล้วเราเสียใจกับครูป๊อกคนเดียวเราอยากให้ครูป๊อกกลับมาเรายังจำคลิปวันนั้นที่ครูป๊อกถ่ายเดินแบบที่หน้าสนามได้เลยนะดูน้องไปเปิ้ลเองเดี๋ยวดิชื่ออะไรนะจำไม่ได้อันนี้เขาเป็นคนกันเรียนนะ